อันพระคุณพระพุทธาเกินกว่ายากหาไหนพระสุทธาที่กว้างไกลยังไม่เท่าภาวนารวมทานศีลและบารมีสมเด็จพระชินสีห์แห่งโพธิญาณท่านทรงสั่งสอนเวไนยสัณฑ์ให้ได้หลุดพ้นเข้าถึงพระนิพพานความทุกข์ความเศร้าวัฏฏะสงสารพระพุทธพระธรรมท่านสั่งสอนเราพระสงฆ์นำพาให้เราข้ามพ้นห่วงน้ำวังวนเวียนว่ายเกือบตายพระธรรมหมื่นแสนอันนั้นทรงประกาศท่านยอมเหนื่อยกายหามรรคผลพระนิพพานจงอย่าลืมคิดสร้างบุญทำความดีก่อนสิ้นลมลวงตามาเหมือนร่มใสใบแก่แผ่เนื้อศีลวันผ่านพ้นสักวันคงเปลี่ยนคอยมันเพียรสวดมนต์และภาวนานิพพานเบื้องบนหยุดสิ้นพบหน้าชาแห่งกองทัพธรรมอย่าทิ้งให้ท่านได้เฝ้ามองหาครอบวิมานทองฝากกระแสธรรมสวดจักรพรรดิแผ่ไปให้ไกลลูกน้อมบารมีประสิทธิ์วิชาดวงตาเมตตารวมบุญทุกทีน้อมนำบารมีพรหมเทพเทวดาทั่วทั้งหมื่นแสนทั่วแดนจักรวาลท่านได้น้อมนำเข้ากระแสโพธิญาณท่านทรงสั่งสอนเวไนยสัณฑ์ให้ได้หลุดพ้นเข้าถึงพระนิพพแสนไกล
ให้สวดมนต์เช้าค่ำทุกวันตั้งมั่นภาวนาแม้มีอุปสรรคขวางหน้าขอตามหลวงตาทุกชาติไปเกิดชาติไหนไม่ยอมห่างไกลท่านดวงจิตผูกพันรักมั่นในโพธิญาคงเป็นรอยบุญมานุนนำรอยธรรมนำทางให้ได้มาเจอภาวนาอย่าได้พลั้งพบทางสำเร็จมรรคผลแห่งโพธิญาณที่แม่ชีได้เลยโยมโอกาสที่เราจะได้มาฟังธรรมก่อนออกพรรษานะก่อนออกพรรษาเป็นโอกาสดีที่เราได้มากราบหลวงตาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนแห่งนี้ครับผมยังไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวมาอันนี้ของตาเต้มาเข้าแบบสัญญาณไปยังสัญญาณมาอย่างนั่นอยู่อันหน้าเราครับส่วนตู้หลวงปู่มีกี่ส่วนนะมีกี่ส่วนทั้งหมดตู้รอกี่ส่วนนะเพิ่มมา12ส่วน12ส่วนก็12ครั้งเดือนครับ12เดือนหรือเปล่าเดือนละส่วนหรือเปล่าหรือว่าดูประมาณฮะดูประมาณไม่ใช่ดูประมาณจะรออีกส่วนวันไหนวันที่14ธันวาคมตู้นะครับไปรอร่วมกับนาทีที่พอสวรรค์เดือนธันวาครับเดือนธันวาที่เรารู้สึกว่าปู่รู้งานเสร็จแล้วรู้ว่างานเสร็จแล้วก็ไปรอที่นั่นครับมีคนถามว่าฝั่งข้าวเช่นเหรียญในเหรียญเป็นรูปดวงตาในอิริยาบถต่างๆจะ
จำนวนอะไรเนี่ยหมายความอะไรนะครับอาญาไม่ฟังไม่เป็นไรถามก่อนเพราะคนโยมใครที่จะเขียนคำถามก็เขียนมาเลยโยมหรือจะมาถามด้วยตัวเองที่ฝึกจักรพรรดิใหม่ไหมฮะคนที่เป็นลูกศิษย์ไม่เคยสวดจักรพรรดิเลยมีไหมโยมยกมือขึ้นด้วยโยมยกมือขึ้นแล้วถามสวดได้หรือยังพอสวดได้สาธุคนไหนเป็นลูกศิษย์สวดจักรพรรดิมา5ปียกมือขึ้นสามสองสี่ปีสิบปีมีไหมสิบปีมีไหมหลวงตาถามปีแรกรู้สึกอยากคิมวัดถ้ำทั้งนั้นเนี่ยสิบปีสองปียี่สิบก็ไม่มีแล้วนะมือลงสองปีปีเดียวโอ้สาธุวันเดียวก็คือเพิ่งมาใหม่ไงฮะวันเดียวคือมาแบบไม่รู้เรื่องไงก็ทำอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมเพราะวันนี้คนที่ฝึกใหม่ก็ดีคนที่สวดเก่าก็ดีก็ทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือมีอะไรถามในการปฏิบัติตอนนี้ส่งมาได้เลยโยมฮะกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงตาที่เคารพครับตอนนี้ส่งสัญญาณไปทั่วโลกครับมาเลยครับสัญญาณมาเลยครับลูกอยากถามขอถามคำถามหลวงพระเดชพระคุณหลวงตาเลยนะครับว่าลูกอยากถามหลวงตาว่าทำไมเวลาลูกจะไปทำบุญใหญ่ทีไรพอถึงเวลาจะไปเกิดอาการตัวสั่นใจสั่นหมดแรงอยากจะถามหลวงตาว่าเกิดอะไรมีวิธีแก้ไขไหมคะสวดมนต์นะสวดไปก็สวดมนต์สวดบ่อยๆเดี๋ยวก็หายสวดบ่อยๆหายใช่ไหมครับอาจารย์ใช่จริงเรื่องจริงสวดเดี๋ยวก็หายคือถ้ามีอาการปุ๊บก็สวดเลยไม่ใช่สวดก่อนที่จะไปก่อนที่จะถึงวันครับเริ่มสวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เริ่มหาย
เมื่อกี้ฝันว่าได้เหรียญในเหรียญเป็นรูปหลวงตาในอริยบทต่างๆจำนวนหลายเหรียญหมายความว่ายังไงคะไม่มีอะไรก็ได้เหรียญได้ความดีได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พลังงานที่ดีขออนุญาตถามครับถวายข้าวพระพุทธได้อะไรครับพุทธานุสติพุทธานุสติคือตามระลึกถึงพุทธเจ้าปกติคนสมัยโบราณเขาไม่ค่อยได้ทำกรรมฐานกันทีนี้ผู้ที่รู้อะไรหลอกให้คนนึกถึงพุทธเจ้าก็เลยให้ถวายข้าวพระพุทธจะได้จำพุทธเจ้าได้ไงจำรูปลักษณ์ของพุทธะที่เรากราบทุกวันได้ต้องถวายทุกวันถวายทุกวันจำได้ทุกวันอ๋อจำได้ทุกวันใช่ไหมใช่ถ้าตายมองทุกวันมันเป็นทุกพุทธานุสติทำไมบางคนถึงห้อยประคำแบบเฉียงบ้างบางคนก็ห้อยประคำแบบตรงมีความหมายต่างกันไหมคะขอพระคุณไม่มีไอ้ที่เฉียงคือมันใหญ่มันยาวมันต้องเฉียงมันยาวไปก็ต้องมันยาวเฉียงใช่ไม่มีอะไรอยากเห็นทุกภพภูมิสวดจักรพรรดิจะสามารถเห็นได้ไหมครับหลวงตาจะต้องสวดนานเท่าไหร่ครับสาธุการสวดนานไม่นานนะไม่ใช่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นการสวดนานสวดไม่ได้เรื่องในราวก็ไม่เห็นนะพอเวลาสวดมนต์ในศาลหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่สวดมนต์เฉยๆมันต้องแผ่ด้วยเวลาไปไหนก็แผ่สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญโดยเฉพาะการแผ่เมตตาเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะเมตตาเนี่ยมันเป็นกรรมฐานสี่กองนะเพราะนั้นเวลาไปไหนเนี่ยถ้าเราเห็นตาเราเห็นนะสถานที่เราจะแผ่เราก็ต้องแผ่สถานที่โมทนาแล้วก็โมทนาสถานที่มีความรู้สึกจะสวดมนต์ก็สวดตามสี่แยกตามโรงพยาบาลก็ต้องแผ่นะนึกถึงหลวงพ่อก็แผ่ไปแผ่เมตตาในศาสตร์ท่านก็คือการสวดมนต์สวดแล้วก็นึกแผ่แผ่บ่อยๆเมตตาบ่อยๆนานๆนะจิตมันก็จะเบาเมตตากรุณามุทิตาโอเบกขานะเป็นตัวช่วยทั้งหมดช่วยกรรมฐานช่วยกันสร้างบารมีช่วยอารมณ์ให้เบานั่นแหละรับในอนาคตก็จะรับสัมผัสในโลกวิญญาณได้ง่ายเพราะจิตมันเบาครับจิตเบานะคือถ้าจิตเบาก็สัมผัสโลกวิญญาณได้ได้เลยเวลาสวดที่ไหนเราจะมีความรู้สึกมีวิญญาณมาสวดกับเราด้วยเพราะเวลาเราสวดมนต์ที่ไหนเราก็นึกถึงบริเวณแถวนั้นนึกแค่มาสวดกับเราไม่นานเราก็จะสัมผัสได้นะมีความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกนะในศาลหลวงพ่อเนี่ยมันดีอย่างนะถ้าคนปฏิบัติไปนานๆเข้าเนี่ยมันจะเลิกคบกับคนนะมันเลิกคบเลยมันจะเลิกคบกับคนนะไปคบกับโลกวิญญาณเพราะวิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่จะปกปักรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือเราได้มากกว่ามนุษย์นะเพราะวิญญาณในเวลาเรานึกเนี่ยเขารู้นะมนุษย์เนี่ยเวลาเรานึกอะไรเขาไม่รู้หรอกนะวิญญาณที่สวดมนต์กับเราทุกวันแถวบ้านแถวที่ทำงานถ้าเขาช่วยเราได้นะเขาช่วยทันทีนะยกเว้นเขาไม่มีกำลังที่จะช่วยเพราะนั้นใครอยากสัมผัสในโลกวิญญาณบ่อยๆก็มันแผ่เมตตาบ่อยๆมันทำจิตให้เป็นบุญหลวงตาครับอย่างชาวพนัสถานอยู่ข้างๆวัดเนี่ยต้องอย่างนั้นเนี่ยเขาจะมาอย่างนี้มาสวดกับเราใช่ไหมครับ
วันนี้เหรอครับทั่วไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยใช่ไหมทุกภูมิไม่มีภูมิไหนไม่มาหรอกโดยเฉพาะภูมิที่ละเอียดพวกเทวดาพวกพรหมยกเว้นภูมิที่ตกกลางบางภูมิเข้ามาไม่ได้เข้ามาหมดแล้วไม่มีใครไม่มาฝันเห็นหลวงตาสวดมนต์และฟังเทศฝันได้กราบหลวงปู่แบบอะไรกระไดสีทองลอยบนท้องฟ้าฝันเห็นหลวงปู่เกษมบ่อยๆหมายความว่าไงครับมันจะไม่หมายความว่าอะไรก็ฝันเห็นพระที่นี่อะไรจิตมันทึกบุญนะในความฝันเราอย่าลืมว่าเราหลับเนี่ยเรากำหนดไม่ได้แล้วหลับเมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้แล้วเราจะฝันไม่ฝันมันไปเองฮะไปเองเพราะเหตุอะไรเพราะเราสวดมนต์เราสวดบ่อยๆยิ่งเรานอนที่ไหนเราสวดให้หลับที่นั่นแน่นอนในอนาคตเราไม่ฝันร้ายแล้วพอเรานอนปั๊บเรามานะโมบางคนยังไม่ถึงโมเลยนะก็หลับแล้วมันเป็นยานอนหลับอย่างดีเลยทีนี้หลับอยู่ในบทสวดมันก็หลับอยู่ในใจสันนาคมมันจะฝันไปไหนอ่ะมันก็ฝันไปหาพระฝันไปสวรรค์มั่งฝันไปทำบุญมั่งบางคนฝันไปเรียนอาคมมั่งบางคนฝันไปทำทานมั่งเนี่ยฝันอยู่อย่างเงี้ยแหละแล้วบันทึกแล้วจำแม่นด้วยนะฮะรู้หรือเปล่าในความฝันอ่ะมันได้บุญมากกว่าทำบุญตอนกลางวันอีกเพราะมันชัดเจนชัดเจนกว่านะฮะไม่มีคลื่นรบกวนเลยคลื่นแทรกไม่มีด้วยถ้าอย่างนี้เนี่ยคลื่นแทรกเยอะเลยนะถ้าฝันไม่มีคลื่นแทรกแล้วก็จำแม่นด้วยแล้วก็นอนเมื่อไหร่มักจะฝันไปทำบุญเมื่อนะบางคนอธิษฐานเป็นใหญ่นะเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยฝันหนักกว่านั้นนะฝันไปเทศฝันไปแผ่เมตตาฝันไปปรับภพภูมิทรงวิญญาณไปฝันไปช่วยในโลกของวิญญาณนะเวลาจะเวลาจับภาพหลวงปู่ดูแล้วหลับตามักจะเห็นเป็นครูบาอาจารย์องค์อื่นเราลืมตาจับภาพแล้วหลับไหมทำแบบนี้ถูกไหมคะถูกพระทุกองค์แล้วหลับตามักจะเห็นครูบาอาจารย์องค์อื่นเราลืมตาแล้วจับภาพแล้วหลับใหม่แล้วหลับใหม่ใช่ลืมตาก็ต้องหลับตาถ้าเราไปเพ่งไม่ได้การมองภาพพระนะเรามองสบายๆอย่าไปเพ่งมองเฉยๆแล้วก็หลับตาภาพท่านก็อยู่พอภาพท่านหายก็ลืมใหม่จนกว่าภาพท่านนะจะเข้าไปที่ใจทีนี้เข้าไปที่ใจเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเรานึกเนี่ยเราจะเห็นความรู้สึกคำถามต่อมาตอนนี้เริ่มฝึกมองภาพสวดมองภาพสวดภาพหลวงปู่เปลี่ยนเป็นรูปติดตาแล้วจะยังไงต่อคะสวดต่อไปหรือไม่คะมันทั้งสวดทั้งมองนะฮะไม่ใช่สวดต่อไปจิตอยู่ที่พระครับพระที่เรากำอยู่ที่บทสวดตาอยู่ที่ภาพของพระภาพของปู่นั่นแหละแล้วก็เลื่อนตาหลับตาก็สวดไปเรื่อย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 นะท่านให้บล็อกจิตไม่ให้ไปไหนตาก็อยู่กับภาพจิตก็อยู่กับพระอยู่กับบทสวดเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาเนี่ยอันนี้ไวที่สุดแล้วนะหยาบจริงๆถ้าฝึกเนี่ยประมาณ5-10 ปีเนี่ยก็สัมผัสในรูปของหลวงปู่ได้เวลามองภาพพระที่เราเห็นข้างหน้านี่นะ
ตาเราเห็นภาพนะฮะจะจิตเราจะมีความรู้สึกมีความรู้สึกปิติบางคนก็มีความรู้สึกสว่างบางคนก็มีความรู้สึกพระนี่มีหน้าเต็มไปหมดเลยนั่นนะเพราะพระมีรูปก็มีนามนามธรรมก็คือพลังงานที่อยู่ในรูปก็คือหน้าก็คือพระพุทธเจ้าประมาณนั้นมันจะเห็นสองมิติเห็นรูปเห็นนามนั่นแหละคำถามต่อมาพระนางจามจามรีอำเภอลีลำพูนกับพระนางจามมะเทวีลำพูนใช่องค์เดียวกันไหมใช่กับใช่กับชาติมาเกิดหรือเปล่าไม่ใช่มันคนละคนนางจามรีอพยพมาจากประเทศลาวไปอยู่ที่ลีไปอยู่ที่ลีแต่จามเหมือนกันใช่ไหมจามรีไม่ใช่จามาเทวีคนละคนถ้าจามาเทวีท่านเกิดที่ดอยสุเทพแต่ท่านมาอยู่ลพบุรีเวลากลับท่านเอาลูกไปด้วยในท้องประมาณนั้นแหละคนละคนนะตาข้าเล่าให้ลูกสาวฟังว่าหลวงตาบอกว่าถ้าคนยังไม่ถึงอายุไขเสียชีวิตไปต้องอยู่บนโลกเป็นสัมภเวสีจนกว่าจะหมดอายุไขแล้วจะต้องบูรณะ50 ปีลูกสาวถามว่าจะต้องบูรณะ50 ปีถ้ามีคนถามมาว่าหลวงตาคะเล่าให้ลูกสาวฟังว่าหลวงตาบอกว่าถ้าคนยังไม่ถึงอายุไขเสียชีวิตไปต้องอยู่บนโลกเป็นสัพพเวสีจนกว่าจะหมดอายุไขแล้วต้องคูณอีก50 ปีลูกสาวถามว่าทำไมต้องคูณ50ไม่คูณได้ไงไม่ใช่มนุษย์ตายเป็นผีแล้วในรูในโลกของวิญญาณออกจากร่างแล้วคือวิญญาณแล้วเป็นนามธรรมไม่มีรูปเพราะฉะนั้นถ้าตายก่อนกำหนดคือที่เหลือก็คูณ50เข้าไปนับอายุของชั้นจาตุมนะพวกเปรตอสุรกายชาตุมพวกลูกเทวดาอากาศนะพวกนาคพวกคุดพวกยักษ์อะไรอายุประมาณกันยกเว้นหัวหน้าอายุยืนมากกว่าเอาเลยต้องคูณ50 ปีใช่แต่พวกเปรตอสุรกายเนี่ยอายุเขาหนักกว่านั้นพฤติกรรมนอกนั้นสัมภเวสีที่เรามองเห็นที่สัมผัสเวลาไปในมีความรู้สึกเดินตามเราเลยแวบๆโดยหางตาเนี่ยใช่ตามถนนเยอะนะผู้วันนี้ขยะวิญญาณเยอะเพราะเหตุไรรู้ป่ะโรคระบาดโรคความดันโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานเนี่ยพอเป็นแล้วก็ตัดรอนชีวิตนะไม่มีรักษาไม่มียารักษานะตายก่อนก็หมดแน่นอนนะตายทีละน้อยด้วยทรมานด้วยพวกนี้อายุถ้า80ก็สัก70ก็ไปแล้ว70กว่าประมาณนี้เพราะอยู่ด้วยยาท่านเวลาเปลี่ยนร่างก็คูณเข้าไปได้50นับอายุทิพย์ด้วยนะพิสูจน์ได้นะเนี่ยศาสตร์หลวงพ่อนี่พิสูจน์ได้สัมผัสได้ด้วยวิญญาณนี่คุยกันง่ายด้วยคุยง่ายกว่ามนุษย์อีกมนุษย์นี่คุยยากพูดยากด้วยยุคนี้คุยยากเลยครับมนุษย์ยากคำถามต่อมาครับหลวงตาเวลาน้อมหาครูบาอาจารย์ทำไมเห็นภาพท่านยากแต่เวลานึกถึงหลวงปู่กับหลวงตาเห็นภาพได้ง่ายความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะเหมือนเราอยู่กับพ่อแม่เราทุกวันนะเราก็นึกถึงท่านได้ง่ายเพราะเราอยู่กับท่านทุกวันนะใช่ไหมเหมือนอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนบ่อยๆก็จำแม่นถ้าองค์ไหนเราเจอท่านครั้งคราวนานๆเจอทีก็จำมันก็ได้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเวลานึกนั่นก็นึกในสิ่งที่เราช
ินนะความเคยชินนะจะได้บอกทุกวันนี้เราชินในโลกมนุษย์ชินในสัมผัสในเรื่องโลกก็ลองตั้งแต่เด็กแล้วไงตั้งแต่จำความได้เราบันทึกเรื่องเราทางโลกล้วนๆนะฮะจากโลกรสกลิ่นเสียงจากตาหูจมูกลิ้นกายโลกก็คือการเรียนการเป็นอยู่นั่นแหละอาชีพนั่นแหละคือโลกให้เรามาสวดมนต์นะมันอยู่นะมันไม่ใช่นะมันยากพอเราบันทึกตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกนอนก็ฝันเหมือนคนเล่นไพ่ทุกวันนะฝันเรื่องไพ่ทุกวันนะถ้าฝันบันทึกทั้งกลางวันกลางคืนนะกับมนุษย์ความเคยชินเวลาเรามองภาพพระมันไม่ชินมองเห็นก็เห็นเฉยๆไม่มีความรู้สึกอะไรหลวงพ่อท่านบอกถ้าเอ็งเปลี่ยนความรู้สึกเวลาเอ็งกราบพระสมมุติเอ็งนั่งคุกเข่าเอ็งก็มองภาพของพระที่เอ็งกราบเอารูปข้าก็ได้เอาไปตั้งไว้หัวนอนนะเอ็งนั่งคุกเข่าปั๊บเนี่ยเอ็งมองปุ๊บมองสบายสบายแล้วเอ็งก็ถวายชีวิตพุทธังชีวิตจังเมภูเชมิธัมมังชีวิตจังเมภูเชมิถวายชีวิตเนี่ยให้ท่านแล้วก็กราบพุทธังวันทามิกราบพอกราบปั๊บเนี่ยตาเราเห็นภาพท่านเวลากราบก็หลับมันก็เข้าไปที่จิตกราบทุกวันก่อนนอนตื่นนอนกราบทุกวันถวายชีวิตทุกวันเองสัมผัสข้าไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะเองกราบทุกวันเองมองทุกวันบางวันเองก็จะเห็นข้ายิ้มมั่งหัวเราะมั่งตาเองเห็นภาพข้าจิตเองก็สัมผัสโดยนามธรรมนามธรรมก็คือบารมีที่ท่านสร้างไว้อยู่ในรูปเหมือนเองนั่นแหละจังว่ารูปเองอ่ะไปถ่ายยังไงก็ตามอ่ะสื่อของกรรมที่เองทำก็อยู่ในรูปเหมือนกันเพราะนั้นเองอยากมีความรู้พิเศษนะไม่ยากละแค่เองกราบพระนะโดยเฉพาะกราบรูปข้าทุกวันนะในอนาคตเองจะมีความรู้พิเศษแล้วเองเห็นรูปเองก็สัมผัสโดยนามรูปนามนั่นแหละเห็นปั๊บคุยกับท่านได้เลยเพราะกราบทุกวันคุยกับข้าได้ทั้งว่าก็คุยกับรูปพระได้ทุกองค์พุทธรูปได้ทุกองค์คุยกับพระเป็นๆก็ได้เองคุยกับมนุษย์ก็ได้เองมันลามไปโน่นแล้วมีปัญหาว่าเองทำได้ไหมก่อนนอนแล้วเองกราบแล้วตื่นนอนเองกราบทุกวันเองทำได้ไหมใช้เวลาไม่กี่ปีเองจะรู้สึกเลยครับชีวิตเองเปลี่ยนแน่นอนนะพอเองถวายชีวิตทุกวันและเองนึกถึงข้าทุกวันเองมีปัญหาในชีวิตรับประกันว่าเองต้องนึกถึงข้ารับประกันเลยครับว่าเองจะกินจะนอนจะเที่ยวไปไหนก็ตามไปนู่นนี่เองต้องนึกถึงข้าเพราะเองมองภาพข้าทุกวันก่อนนอนและตื่นนอนแน่นอนนะเองต้องพิสูจน์ได้ว่าข้าคือใครด้วยท่านบอกข้าคือใครไม่ต้องให้ใครบอกว่าข้าคือใครหรอกเองเนี่ยฝึกได้ท่านบอกลองฝึกดูใช้เวลาไม่นานยิ่งเด็กนะเด็กนักศึกษานี่นะเรียนกับหลวงปู่ด้วยเรียนกับมหาวิทยาลัยด้วยจบออกมาได้2ทางเรียนกับหลวงปู่ได้ความรู้พิเศษเรียนทั้งโลกได้ทั้งโลกมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นทุกง่ายๆไม่ยากอะไรเลยไม่ยากนะง่ายๆถ้าทำนะถ้าไม่ทำก็คือยากถ้าทำบ่อยๆชินไหมชินวันไหนไม่กราบหลวงปู่วันไหนไม่นึกถึงท่านเนี่ยไม่มีเพราะมันชินเพราะท่านรู้ทุกเรื่องไงรู้ทุกเรื่องทั้งโลกและทั้งธรรมด้วยเพราะบารมีท่านยังไม่ได้รวมท่านยังไม่รวมนะ
จารย์มีท่านเยอะด้วยยังไม่รวมด้วยสามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ได้โลกด้วยทำด้วยสองทางด้วยเอามีอะไรทำคำถามนี้ยาวนะครับหลวงตาได้สวดมนต์ตามไลฟ์สดของหลวงตาเมื่อวานวันพระจากนั้นได้นั่งสมาธิต่ออีก30นาทีจากนั้นก็อุทิศบุญโดยระลึกถึงหลวงปู่ทวดผู้ดูหลวงพ่อฤาษีหลวงปู่มั่นหลวงพ่อวิริยังในระหว่างนั้นเหมือนมีอาการจิตรวมแน่นๆตรงหน้าผากและตากระพริบเองไม่หยุดเห็นแสงจ้าสีขาวด้วยความกลัวจึงอธิษฐานให้หลวงปู่คุ้มครองและลืมตาขึ้นค่ะอาการนี้เคยเกิดนั่งสมาธิมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคนมันมาจากอดีตนะฮะท่านบอกว่าตอนที่ฝึกกับท่านนะคนที่สัมผัสในโลกวิญญาณได้ง่ายเนี่ยตามันจะกระพริบตาตาเนี่ยมันจะวิบสักพักมันจะเห็นดาวดาวเต็มเลยสักพักมันจะสว่างสักพักมันจะเห็นรูปพระรูปข้ารูปพระพุทธเจ้ารูปอะไรก็ได้ที่เป็นพระหลวงพ่อท่านบอกจิตเองจะเป็นทิพย์เองจะสัมผัสในเรื่องของเรื่องราวของเป็นทิพย์นะจะเห็นโลกของวิญญาณจะเห็นนามธรรมนามธรรมจากรูปธรรมประมาณนั้นแหละบางคนก็สัมผัสลักษณะนั้นบางคนก็ไม่เกิดนะตามจะกระพริบจะมีแสงสว่างบางคนเจอบางคนมีสภาพไงบางคนไม่เคยเจอนะไม่มีอะไรฮะเพียงจิตจะสัมผัสในโลกทิพย์แค่นั้นเองไม่มีนะครับหลวงตาไม่เป็นอันตรายนะครับไม่มีอะไรหรอกมีคำถามว่าฝันเห็นการเกิดอุบัติเหตุหลังจากนั้น6เดือนต่อมาเกิดอุบัติเหตุจริงตามที่ฝันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรแล้วเราจะช่วยผู้เสียชีวิตเหล่านั้นอย่างไรช่วยไม่ได้มันเป็นการเห็นอนาคตท่านเรียกว่าคนที่ฝึกเห็นอนาคตคือคนที่เคยฝึกมาในอดีตแล้วเพราะนั้นบางคนเนี่ยมักจะฝันเห็นอนาคตดำแม่นด้วยไม่ใช่เขาไม่เคยฝึกนะถ้ามาฝึกในปัจจุบันเนี่ยมันจะแม่นมากอะแม่นนะสมัยที่ฝึกกับหลวงพ่อบ่อยๆนะหลายครั้งหลายวันนะจำแจ๊ดระเบิดไหมที่นั่นแหละตอนนั้นหลวงตาอยู่ที่วัดสแกอยู่เลยมีหลายคนที่เห็นลักษณะนั้นเลยแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนหลวงพ่อท่านก็ไม่บอกท่านบอกมันจะเกิดระเบิดท่านมาไม่กี่เดือนมันก็เกิดจริงๆประมาณนั้นแหละมันเป็นท่านว่าอนาคตนะมันมาจากปัจจุบันและอดีตอนาคตนะมันมาจากปัจจุบันและอดีตมันไล่ๆกันไปเพราะนั้นถ้าเราศึกษาพุทธศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยมันจะย้อนอนาคตก่อนเพราะอนาคตเนี่ยใครก็ย้อนได้เพราะอะไรล่ะเพราะกรรมที่เราทำไว้ในโลกใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราทำกรรมอะไรก็ทำไว้ในโลกแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตเป็นตัวบันทึกเองบันทึกอะไรไว้ในอดีตตั้งแต่เด็กชาติเนี้ยชาติที่แล้วก็อยู่ที่เองถ้าเองฝึกจิตเบาๆสบายๆเองย้อนดูไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเองเป็นคนทำเองจะไม่ถามใครหรอกอดีตเองถามตัวเองฝึกสิสมาถ้าเองฝึกปัจจุบันย้อนอดีตได้เองก็ฝึกย้อนอนาคตไปอนาคตได้เพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตการกระทำปัจจุบันมันเป็นอนาคตมันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมะใช่ไหมก็ไม่ต้องไปถามใครเลยท่านบอกถามตัวเองเองก็ห่างจากความรู้สึกทางโลกมากสิใช่ไหม
ห่างจากโทรศัพท์มั่งสวดมนต์ดิห่างจากทุกครั้งก็สวดมนต์ทุกครั้งอย่างมันสวดเมื่อกี้นี่นะชั่วโมงนะเพลินนะเนี่ยถ้าใครฉลาดนะอธิษฐานได้เลยนั่นน่ะเพราะเหตุไรรู้ป่ะเราสวดพร้อมกันทั่วโลกนะเราสวดพร้อมกันทั่วโลกในอนาคตเราไม่รู้จักพวกที่สวดด้วยกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่คนอย่างเดียวนะวิญญาณด้วยมันมาสวดกับเราด้วยมันมาทำไมก็บอกแล้วไงว่าในยุคปัจจุบันน่ะมันตายก่อนกำหนดเยอะเวลามันออกจากร่างเนี่ยถ้ามันไม่ฝึกเนี่ยจิตมันบังคับธาตุมันบีบเนี่ยทุกข์ไหมถ้าเองป่วยเนี่ยทุกข์ไหมถ้าเองโดนของแข็งของมีคมเนี่ยเองควบคุมมันไม่ได้นะ คิดว่าจะเจ็บปวดขนาดไหนที่พุทธเจ้าท่านสอนนั่นแหละท่านว่าทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้มันจะเป็นต้องออกจากร่างทีนี้เวลาออกจากร่างเนี่ยเอ็งหลอกออกอารมณ์ไหนล่ะอารมณ์ไหนถ้าไม่ฝึกไว้นะออกกรรมที่เอ็งทำไว้ในอดีตกรรมไหนที่เอ็งทำไว้ที่มันชินนะมันมาแน่นอนเลยสมัยเด็กๆเนี่ยมันไม่มีโรงพยาบาลแถวบ้านอยู่บ้านนอกนะคนตายเนี่ยรู้เลยกรรมที่เขาทำในปัจจุบันที่เห็นกันนะมีอาการอย่างนั้นไม่มีผิดเลยเพราะฉะนั้นเองก็รู้อยู่แล้วท่านบอกถ้าเองไม่ฝึกเองตายแน่เลยท่านบอกที่ท่านสอนเราเนี่ยท่านสอนในการเห็นว่าตายเกิดกำหนดทิศทางในการเกิดได้ท่านบอกคนเราเนี่ยเองเอาอะไรไปไม่ได้ในโลกเนี้ยที่มีใครเอาอะไรไปไม่ได้แล้วตำแหน่งในโลกเนี้ยไม่ใช่ของใครด้วยพระพุทธเจ้าพระประเจกพระอรหันต์อย่าว่าแต่มนุษย์เดินดินอย่างเรานะตำแหน่งพุทธเจ้ายังไม่ใช่ของใครเลยเป็นของเราทุกคนท่านไม่เกิดแล้วนะฮะแต่เราเนี่ยยังต้องเกิดอยู่แล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดด้วยไม่มีที่สิ้นสุดด้วยและกำหนดไม่ได้ด้วยถ้าไม่ฝึกถ้าฝึกเนี่ยกำหนดได้แน่นอนนะครับนี่คือพุทธศาสตร์จริงๆนะท่านถึงบอกหลวงตาไว้ตอนที่ไปฝึกกับท่านนะในอนาคตนะถ้าเองมีโอกาสท่านบอกเองพยายามอัดลูกข้าไปอัดไปเยอะๆเราแจกไปเลยท่านบอกคนไม่รู้จักข้าไม่มีหรอกในสามโลกธาตุเนี่ยพ่อข้าสร้างบารมีมานานแล้วเองจะทำอะไรก็ตามเองอย่าห่างข้าเองเอาชื่อข้าเนี่ยไปสร้างบารมีเองไปเลยท่านบอกหรือใครก็ตามที่มีความศรัทธาในตัวข้ามีความเชื่อนะท่านบอกขอบารมีข้าไปสร้างบารมีต่อได้เลยเองอธิษฐานอะไรก็ตามทั้งทางโลกและทางธรรมข้าไม่ต้องการอะไรสมองข้าต้องการให้เองสวดมนต์อย่างเดียวเลยเพราะเองสวดมนต์ทุกครั้งจิตเองสว่างทุกครั้งเองสว่างทุกครั้งวิญญาณแถวนั้นก็มาสวดกับเองทุกครั้งข้าไม่ต้องการอะไรเลยต้องการให้เองสวดมนต์เพราะนั้นเองจำมาไว้ว่าเองขออะไรข้าก็ตามทั้งทางโลกหรือธรรมะอะไรก็ตามเองตั้งสัจจะอย่างเดียวคือจะทำกรรมฐานคือจะสวดมนต์ตามระยะเวลาที่เองทำได้ข้ารับประกันว่าเองสำเร็จทุกอย่างขออย่างเดียวคือต้องสวดมนต์เพราะเองสวดมนต์คือเองมีประโยชน์กับตัวเองและมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยลองคิดดูเลยนะนะตอนเองแก่เนี่ยเองไม่ต้องกลัวหรอกว่าเองจะเองจะไม่มีจะกินเข้าไปเองรวยเลยแน่นอนนะให้เองไปพิจารณาให้ดีนะว่าการเวียนว่ายตายเกิดนะมันเป็นธรรมชาติท่านบอกเองหนีไม่พ้นหรอก
เองจะต้องตายเองจะต้องเกิดเองจะต้องตายต้องเกิดอุ้ยมันนับไม่ไหวหรอกถ้าฝึกซะตอนนี้เนี่ยในอนาคตเองก็กำหนดได้ฉันบอกเองจะตายเมื่อไหร่ยังได้เลยเองเกิดปั๊บยังได้เลยไม่ต้องเข้าท้องก็ได้เกิดกับคนตายยังได้เลยฉันบอกถ้าเองมีกำลังเองไม่ต้องเกิดก็ได้มีกำลังไม่ต้องเกิดก็ได้เองไม่ต้องไปรอพระพุทธเจ้าองค์ไหนหรอกอยากเกิดไม่ต้องเกิดชาตินี้หรอกไม่ยากนะพูดถึงมันยากตรงที่เราต้องห่างจากความรู้สึกสังโลกห่างจากความรู้สึกที่ไม่ดีด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีอย่าไปรับเข้ามาแล้วอย่าไปนำในสิ่งที่ไม่ดีออกไปอยู่กับตัวเองบ่อยๆให้จิตอยู่กับเป็นสายใยกับจักรพรรดิบ่อยๆจับกับไตรสรณคมอยู่กับท่านคือไตรสรณคมอยู่กับข้าคือไตรสรณคมเพราะนั้นเวลากับท่านทุกครั้งก่อนนอนตื่นนอนถ้าเองทำได้นะพุทธศาสตร์เองไม่รู้หรือเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปอ่านหนังสือด้วยง่ายนะฮะไม่ใช่ยากขี้เกียจจริงๆเลยท่านบอกนอนแล้วก็สวดมนต์ให้หลับนี่ขี้เกียจจริงๆเลยฮะทุกครั้งที่นอนเพราะเองต้องนอนทุกวันในอนาคตกลางวันเองก็ต้องสวดเพราะเองชินนะโดยเฉพาะสวดเป็นนันท์เข้านะเองจะสัมผัสในสิ่งแวดล้อมเองจะเป็นประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับครอบครัวด้วยคนที่บ้านเองไปไหนเนี่ยเองสามารถจะมีความรู้สึกได้วันนี้มันไม่กลับไว้วันนี้ผัวกูไม่กลับมันไปกินเหล้าจะรู้เลยนะลองโทรไปทับโทรศัพท์โทรศัพท์ไปถามก็เป็นอย่างที่เองคิดนะเพราะจิตเองอยู่กับใจสนาคนจิตอยู่กับโพธิสัตว์อยู่กับหลวงพ่ออยู่กับพรหมวิหารอยู่กับจักรพรรดิเองไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกง่ายๆนะไม่ใช่ยากเลยหลวงตาแจกบทนี้ไปประมาณ20ปีนี่นะไม่ได้นานท่านบอกเองแจกไปแจกรูปผ้าแจกบทสวดไปเดี๋ยวเขาทำเองเดี๋ยวเขาสึกสัมผัสได้เองเองมีหน้าที่แจกไปเพราะนั้นคนที่ไปเมืองถ้าเมืองหน้าคือแจกฟรีนะรูปประคำในฟรีนะไปก็ได้เลยให้ทุกคน กินฟรีด้วยนอนฟรีด้วย มีข้อวัดอยู่3อย่างนะที่ทำกินนอนแล้วก็สวดมนต์กินนอนแล้วก็สวดมนต์อย่างอื่นไม่ให้ทำถ้าท่านทำถือว่าท่านเสื่อมนะครับเราไม่ใช่ข้อวัดนะคุณไปด่ากันไปเถียงกันได้ไม่ได้แล้วข้อวัดเราไม่มีอย่างนั้นเพราะนั้นข้อวัดเราคือกินนอนสวดมนต์อย่างเดียวนะฮะเอามีอะไรถามคำถามต่อมาขอเมตตาหลวงตาค่ะพ่อกับแม่ของหนูกล่าวหาว่าหนูโดนทำของและพ่อกับแม่ก็สาปแช่งแต่หนูรู้ว่าหนูไม่ได้ถูกกระทำขอเมตตาหลวงตาว่าหนูต้องทำอย่างไรคะต้องสวดมนต์หรือแผ่เมตตาแบบไหนไม่ยากนะพูดถึงพ่อกับแม่เนี่ยเพราะว่าเราทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบใช่ไหม ปัญหาอย่างเดียวแล้วถ้าเราทำในสิ่งที่เขาชอบเขาจะไม่ว่าอะไรเราสวดมนต์แล้วก็แผ่ให้ญาติโกโหติกาที่เขาล่วงรับไปแล้วนะที่ใหญ่กว่าพ่อแม่อีกครั้งนะนั่นนะให้เขาช่วยเหลือหน่อยโดนใจให้พ่อแม่ยังไงก็ได้การด่ากันการทำร้ายกันเนี่ยมันไม่ดีมันจะเกิดความเคยชินมันจะติดตัวเข้าไปกี่พวกกี่ชาติไม่ได้นะแม้แต่คิดไม่ดีก็อย่าทำซะบ่อยเองทำบ่อยๆมันจะชินเหมือนกับคนที่โกรธคนที่ฉุนเฉียวคนที่หงุดหงิดนะไม่ใช่วันเดียวมันจะหงุดหงิดนะไม่ใช่เ
มันต้องโดทั้งวันทุกวันหลายวันหลายเดือนหลายปีมันถึงจะชินนะพอเห็นหน้าก็หงุดหงิดแล้วล่ะเพราะมันชินมาไงมันจะออกจากความเคยชินตรงนั้นน่ะจะออกยังไงอ่ะเองก็สวดมนต์ดิสายใยจิตเองกับพระเป็นสายใยเดียวกันนั่นน่ะท่านคุ้มครองด้วยเพราะเวลาเองสวดมนต์นี่พุทธมนต์ก็รู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระโพธิสัตว์มาที่เราเต็มหมดเลยเปลี่ยนทันทีนะสวดไปนานๆเข้าลืมความเคยชินที่ไม่ดีนะมันอยู่อย่างเก่ามันไม่เพิ่มแต่เราลืมมันลืมเพราะเหตุไรเนี่ยสวดเมื่อกี้เนี่ยเพลินลืมหมดเลยบางคนลืมนะลืมเมียลืมผัวลืมลูกหมดเลยนาโมพุทธายลืมชั่วโมงลืมถ้าสวดนานๆเข้าหลายชั่วโมงอะลืมบ่อยๆล่ะหลายปี5ปี10ปีข้างหน้าโหลืมถาวรเลย นี่นะคือความลืมจริงเรื่องจริงถ้าอยากให้ลืมเรื่องอดีตนะไม่ยากหรอกคุณบอกเองจะไปแก้ไขอดีตไม่ได้หรอกเองทำปัจจุบันเนี่ยให้มันลืมยังไงให้มันลืมได้ก็หาพลังงานสายใยจิตกับพลังงานที่เยอะแยะนะโอ้โหสวดเป็นนานๆเข้าจิตมันเบาๆสบายนะใครด่าใครว่าก็ไม่รำคาญอะไรเนี่ยโอ้ก็ลืมหมดแหละอย่าว่าแต่ความดีเลยความไม่ดีเลยความดีมันยังลืมเลยนี่คือประโยชน์นะมีอะไรตัวสวดมนต์เสร็จเป็นจำสวดมนต์เสร็จจำเป็นต้องนั่งสมาธิไหมสับสนค่ะว่าต้องแบ่งเวลานั่งไหมอ้าวก็สวดมนต์ไม่ภาวนาได้ไงไม่นั่งนะสวดมนต์ภาวนาคืออันเดียวกันนั่นแหละยืนเดินนั่งนอนใช่อาบิบทที่สี่อ๋อสวดมนต์ก็คืออิริยาบถยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมคำถามต่อมาเวลาทำอาหารจะทำอย่างไรให้สารพิษในวัตถุดิบไม่ลงในอาหารหรือคนกินไม่ได้รับสารพิษแม้เขาไม่สวดมนต์ยากนะเพราะว่าขึ้นของพิษเนี่ยเรามองไม่เห็นนะเรามองไม่เห็นนะมันเป็นนามธรรมอย่างว่ามองไม่เห็นมันมองเห็นด้วยตาแต่มันสามารถสัมผัสที่ใจได้ถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆแผ่บ่อยๆเวลาเรากินข้าวเราแผ่บ่อยๆพยายามแผ่บ่อยๆแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญบ่อยๆนะเวลาเราทํากับข้าวเราก็จะแผ่ในสิ่งที่เราทําเวลาเรากินเราก็จะแผ่เวลาเรามองปั๊บเราแผ่ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเราจะไม่กินอันนี้ไม่กินก็มีความรู้สึกว่าเป็นพิษเวลาเราพบคุยไปไหนนะชวนไปไหนเราก็จะมีความรู้สึกว่าจะไปหรือไม่ไปประโยชน์มากกว่านั้นคือว่าเขาคุยกันเองรู้เลยอันนี้มันหลอกกันดีกว่าประมาณนั้นมันไปเป็นอุบัติเหตุนะมันไปไม่ดีนะรู้ฮะมันเป็นความรู้สึกก็เหมือนความรู้สึกทั้งโลกนะเหมือนกันนั่นแหละจากตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละทั้งว่าจากรูปรสกลิ่นเสียงนะแต่มันเป็นทั้งโลกแต่ถ้าเองจิตเองอยู่กับพุทธมนต์ล่ะบ่อยๆล่ะอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับใจสนาคมอยู่กับหลวงพ่ออยู่กับพระเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินใช่ไหมเวลามองมันจะมีความรู้สึกอยู่แล้วนะดีไม่ดีเห็นนมๆบอกว่ามันชอบเราเนี่ยรู้ครับมันเป็นความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเปลี่ยนจากความรู้สึกทางโลกบ่อยๆธรรมะคือธรรมชาติมันก็จะเกิดขึ้นจากเราทีนี้เราก็สัมผัสได้สองทางโลกก็ได้ธรรมก็ได้ห้าประโยชน์ไหมประโยชน์นะน่าเสียดายยุคปัจจุบันเนี่ยคนเห็นคุณค่าของการสวดมนต์ภาวนาน้อยลงทุกวันน้อยลงทุกวันนะถ้าบางองค์ท่านได้ก็จริงท่านก็ไม่ได้บอกอีกแล้วกำใครกำมันอีกอะเพราะฉะนั้นอยากอายุยืนไหมแก่ช้าไหมโรคน้อยไหมท่านให้มันสวดมนต์ง่ายๆหรอกยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนไม่ใช่จะฝึกกรรมฐานแล้ว
ไปนั่งในห้องพระหรือจะไปวัดนะไม่ใช่เพียงจะรู้ได้ไงว่าเองจะตายเมื่อไหร่เองต้องทำตลอดเวลาที่นึกได้ตลอดเวลาที่นึกได้นะฮะมันจะเกิดความเคยชินไม่ใช่โอ้วันนี้จะไปฝึกกรรมฐานต้องไปวัดนอนตอนที่เดินไปไม่ทำอะไรเลยจะไปทำที่วัดไม่ใช่นะเองจะท่ามากทั้งหมดถ้าเองจะทำก็ทำเลยทำเลยนึกจะทำเลยมันจะเกิดความเคยชินทีนี้อนาคตตาหูจมูกลิ้นกายกระทบกับจริงนะมันจะฟอกอารมณ์ฟอกความรู้สึกความรู้สึกที่ไม่ดีมันก็จะไม่รับมันรับแต่สิ่งที่ดีๆอายุยืนไหมยืนยืนนะยังไงก็ยืนแก่ช้าโรคน้อยนะฝึกไปแล้วดูตัวไปเองด้วยจะบอกฝึกแล้วพิจารณาไปทุกวัน3ปี4ปี5ปีเรื่อยๆเนี่ยเองมองคนรอบข้างเองมองแฟนเองก็ได้ถ้ามันไม่ฝึกญาติเองก็ได้เพื่อนเองก็ได้เองจะมีความรู้สึกว่ามันแก่เร็วเราแก่ช้าจริงนะหลวงตาเคยนะตอนที่ฝึกหลวงพ่อหลวงพ่อท่านว่าแก่ชาจริงหรือเปล่านะพอ5ปี10ปีแล้วก็ดูเพื่อนกันเวลากลับบ้านก็ไปดูมันโอ้โหมันแก่มากนะมันทำความแก่ไวมากนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ทำร้ายตัวเองประมาณนี้มันก็เลยแก่ชาแล้วก็โรครับประทานแล้วมันก็ตายตายทรมานเรามีอะไรตุ๊กมีวิธีใดที่สามารถช่วยพ่อแม่ผู้ที่ล่วงลับให้เข้าสู่พระนิพพานได้เจ้าคะโอ้ยากเอาตัวเองให้รอดนะยากเจอไม่รอดดีกว่าคำหนึ่งมาเอาชาตินี้ให้รอดดีกว่าเนี่ยเอาชาตินี้ให้ห่างจากโรคสุดยอดเลยห่างจากโรคระบาดได้นะห่างจากอารมณ์ไม่ดีได้เนี่ยสุดยอดเลยมีคำถามว่าถ้าสวดจักรพรรดิสวดจักรพรรดิแล้วมีวิญญาณมารับบุญเนี่ยจะทำอันตรายเด็ก8เดือนไหมในบ้านอะไรนะคือคนนี้เขาสวดมนต์วิญญาณมารับบุญจะทำร้ายเด็กจะทำร้ายเด็กในบ้านไหมครับวิญญาณมารับบุญวิญญาณในศาลหลวงพ่อเนี่ยที่เขามารับบุญจริงๆนะมันเป็นชั้นจ่าตุ่มเทวดาท่านจ่าตุ่มนะเทวดาก็จะไปทำร้ายใครเขาดูแลศาลอธิษฐานให้เขาช่วยดูลูกเราจะได้เลยอธิษฐานให้เขาดูแลลูกเรานะญาติเรานะครับนมัสการหลวงตามาคะหนูป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เกล็ดเลือดต่ำรักษาตัวมานาน20ปีแล้วไม่หายถ้าหนูสวดมหาจักรพรรดิไปเรื่อยๆหนูจะมีโอกาสดีขึ้นหรือหายป่วยไหมคะโอ้โหสวดจัง20ปีที่แล้วป่านนี้หายแล้วจริงจิตเราควบคุมมันอยู่ธาตุจิตเราควบคุมมันอยู่ธาตุเวลาเราสวดมนต์อะไรเข้ามาที่จิตเราจักรพรรดิไตรสรณคมมันไปทั้งร่างกายไหมไปบางครั้งเราเกิดปิติเกิดความสุขนั่นน่ะคือปรับธาตุบางคนเนี่ยสวดแล้วร้อนมากนะแสดงว่าปรับธาตุอย่าไปเริ่มนะบางคนสวดแล้วปวดหัวมากบทสวดมนต์ไม่มีอะไรเลยคำแปลก็ไม่มีอะไรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีเรื่องของพระพุทธเจ้านิดหน่อยมีเรื่องของพระศิวลีมีเรื่องของการระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแค่นั้นเองไม่มีอะไรบทสวดมนต์เหมือนกันนะมันโยงกันได้ทุกบทนะจะเป็นใจสรณคมจะเป็นจักรพรรดิจะเป็นบทไหนอิติปิโสมันโยงไปหากันหมดเลยมันเป็นใจสรณคมหมดแล้วเรานำมาเนี่ยมันปรับธาตุเพราะฉะนั้นคนฝึกกรรมฐานโลกน้อยฮะ
ถ้าฝึกในอนุสตินะโรคจะน้อยมากนะพวกที่ตามระลึกอนุสติคือพุทธานุสติธรรมาสังฆานุสติประมาณเนี้ยเพราะนำพลังงานมาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุโลกกรรมหนักกระเบาหมดกรรมเบานี่ก็หายไปเลยไอ้โลกอย่างนี้นะที่ถามเมื่อกี้เนี่ยโอ้สวดมนต์ไปนานๆไม่กี่ปีก็หายแล้วหายใช่ไหมลุงตาหายยังไงก็หายแสดงว่าเขายังไม่ได้สวดมนต์เรียนถามหลวงตาเรื่องภัยพิบัติใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมคะโอ้เตรียมตัวหนีเลยครับเราควรเตรียมตัวยังจะเตรียมใจอย่างไรคะสวดมนต์ไว้ดิหัดแผ่เมตตาไว้มันเพิ่มขึ้นทุกปีเลยเพราะเหตุไรลูกฝาโลกทุกวันนี้แผ่นดินไหวทุกวันไม่หยุดถามว่ามันจะเกิดไหมเกิดสอบอะไรก็พอเพราะมันยังไม่หยุดใช่ไหมล่ะมันเป็นธรรมชาติแล้วไม่ต้องไปดูหมอดูอะไรเลยธรรมชาติล้วนๆเนี่ยท่านบอกให้มองเป็นธรรมชาติมันยังแผ่นดินไหวทุกวันแล้วหน้าฝนหรือหน้าในน้ำท่วมทุกปีแล้วมนุษย์สะสมอาวุธเพิ่มขึ้นไม่เคยลดลงลองพิจารณาเดี๋ยวมันจะเกิดไหมเกิดจะมันจะเกิดวันไหนเราไม่รู้กันเองถ้าที่ท่านรู้ท่านก็ไม่บอกหรอกเกิดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยมันจะ 100% มนุษย์โลกมนุษย์เนี่ยมันจะเจริญแล้วเสื่อมมันจะเกิดไปธรรมชาติเกิดมนุษย์ฆ่ากันมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มียุคไหนที่ไม่เป็นเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวท่านว่าเองต้องเตรียมตัวไว้เนี่ยทำกรรมฐานไว้สวดมนต์แผ่เมตตาไว้พร้อมที่จะเปลี่ยนร่างพร้อมที่เกิดตายเกิดตายได้เพราะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่หนีไม่พ้นหรอกเพราะนั่นจะไปกังวลมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ช่างมันอ่ะพยายามฝึกตัวเองแม่อยู่ง่ายกินง่ายๆนอนง่ายๆแล้วมันจะตายง่ายๆด้วยมันตายไม่ทรมานมันตายแบบง่ายๆนะคือไปแบบสบายๆใช่ไหมใช่กราบนมัสการหลวงตาหนูพยายามสอบกพ.หลายครั้งคือสอบรับราชการเพราะเหตุใดถึงไม่สามารถสอบผ่านได้หรือว่าไม่มีวาสนาที่จะรับราชการเขาบอกว่าคนรับราชการมีกรรมทั้งนั้นส่วนตัวตั้งใจจะเป็นผู้ไม่เกิดแล้วเป็นความจริงแค่ไหนนมัสการเจ้าค่ะก็คงอย่างนั้นมั้งทำไมไม่สมัครเป็นลูกศิษย์ผมว่าเป็นโยล่ะฝึกผมว่าเป็นโยเนี่ยดีกว่าราชการเองทุกอย่างนะจะดูหลวงตาเนี่ยรับมาแล้วหลวงตาทำงานมาไปฝึกกับหลวงปู่มาเกือบ10ปีท่านบอกท่านบอกว่าไงถ้ายังมีโอกาสเองหาที่กันโลกปัจจุบันเองมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเองหาที่มีอาหารเองไปเลยไปฝึกเลยเองฝึกไม่นานเองอยากรวยก็ได้เองคิดออกเมื่อไรเองรวยเมื่อนั้นบางคนหลวงตาบอกว่าสวดมนต์ไปดิสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบรรทุกบุญไปเนี่ยเนี่ยสวดจักรพรรดิเนี่ยไม่รวยเป็นไปไม่ได้คนสวดมาทั้งหลายปีมาถามว่าไม่เห็นหนูรวยเลยก็เลยถามย้อนมาเองสวดยังไงวะก็สวดอย่างลูกตาว่าสวดตามเวลานั่นแหละให้เองลดความไม่ดีลงหรือเปล่าเองสวดเองนึกอะไรได้ไหมเบาไหมจิตมันเบาไหมเบาบ้างไม่เบาบ้าง
หลวงพ่อท่านบอกเองฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนคิดออกจนมันเบามันคิดออกเองคิดออกคิดยังไงก็ได้เองไม่รวยเป็นไปไม่ได้ส่วนจนแค่คิดออกคิดไม่ออกได้ไงเปอร์เซ็นต์จักรพรรดิไตรสรคมกับจิตเราเนี่ยมีความผูกพันเปอร์เซ็นต์มากอย่าลืมว่าจักรพรรดิหรือไตรสรคมมันมีไม่มีอะไรมีทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมมีทุกอย่างละเองเอามาได้หรือเปล่าเองคิดออกเองเอามาได้เองมาเป็นโยนได้เองคิดได้ก็ได้เองคิดไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เองก็ฝึกไปเรื่อยจนคิดออกเองเข้าใจหรือเปล่าคนโบราณเนี่ยคนที่เรียนอาคมทั้งหลายเนี่ยอย่างพวกคงประพันชาตีเนี่ยเขาฝึกจริงตัวเองหนึ่งระบบมันอยู่ในคำบริกรรมตลอดเวลาเลยเพราะมันจะต้องจิตมันต้องอยู่กับคำบริกรรมเป็นเนื้อเดียวกันนะอย่างนี้น้อย 70% ถึง 80% นะมันถึงยิงไม่ออกถ้าเองฝึกแบบคนโบราณนะจิตเองกับจักรพรรดิหรือไตรสรคมกับข้าเนี่ยอยู่เป็นเดียวกันเนี่ยเองคิดอะไรไม่ออกเป็นไปไม่ได้หรอกเองจะสร้างบารมีเองคิดยังไงก็ได้มันจะทำหลอกคนยังไงทำยังไงเนี่ยเองต้องคิดออกถ้าเองคิดออกเนี่ยเองก็ต้องทำได้นะครับเองรวยได้แน่เลยแล้วจำเป็นต้องออกจากงานลาออกเลยนะหายไปเลยตั้งหลายปี 5-6-7 ปีนอนโผล่ไม่ทีโอ้โหคิดออกนะจะคิดออกมา10กว่าปีนะไม่ใช่ปีเดียว2ปีนะ 17-18 ปีนู่นนะนานเหมือนกันนะครับอ้าวเด็กนักเรียนเรียนก็ประมาณนี้แหละเนี่ยเรียนตั้งแต่ป.1 ถึงป.ปริญญาตรีใช่ไหมครับแล้วก็ทำงานอีกอ่ะกว่าจะรวยคงยากนะ ใช่ไหมครับกราบหลวงตาเจ้าค่ะหัวหน้าไม่ชอบจะไม่ให้ผ่านการทดลองงานควรย้ายงานไปหางานใหม่ดีไหมคะถ้าย้ายได้ก็ดีถ้าไม่มีจำเป็นจะต้องสวดมนต์ให้เทวดาแถวนั้นเทวดาที่เกี่ยวกับข้องหัวหน้าเทวดาที่เกี่ยวกับข้องแถวนั้นแหละแถวที่ทำงานนั่นหัวหน้าที่มันเหนือไอ้หัวหน้าเข้าไปอีกอ่ะมันคือเจ้าของหรือไม่ก็ถ้าเป็นราชการก็คือไอ้คนที่ควบคุมแถวนั้นสวดแล้วก็อัดเข้าไปเอาบุญเข้าไปพ่อก็คือแผ่ให้กับเทวดาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันใช่คุยกับคนไม่ได้หรอกต้องคุยกับผีวิญญาณช่วยครับเรื่องจริงนะไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ยจริงนะอาชีพพูดไม่ช่วยทำมาแล้วนะคำถามต่อมาครับคำกล่าวว่าสัพเพพุทธานิกับคำแผ่เมตตาสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาต่างกันไหมคะไม่ต่างสมัยก่อนนะมันเป็นการครอบอิมานในตัวเองหลวงพ่อท่านสอนว่าเองครอบอิมานนะสัพเพเข้าไปเองก็มีอิมานอยู่ทีนี้เรามาคิดเอ้าครอบให้เราเองได้เราก็ต้องครอบให้คนอื่นได้ดิไหนๆก็ครอบให้ตัวเองได้ก็ครอบผู้อื่นได้เนี่ยครอบเป็นสามโลกธาตุกันได้เลยประมาณนั้นแหละมันเองต้องพิจารณาท่านบอกเองต้องพิจารณาหลวงพ่อท่านพูดสั้นถ้าเราไม่เอาคำแปลได้ว่าเอาลักษณะในการคำพูดมาพิจารณาเนี่ยมันจะพิจารณาไม่ออกนะพิจารณาไม่ออกก็ไม่ค่อยพิจารณาเพราะนั้นคำว่าสัพเพพุทธาก็คือการเข้าไปมาในตัวเองเคยนึกนะครับเมื่อก่อนนะเราครอบให้เราทุกวันแล้วทำไมไม่ครอบให้คนอื่นด้วยล่ะบารมีท่านมาที่เรา
ทำไมไม่น้อมให้เป็นคนอื่นด้วยใช่ไหมเราก็สัพเพพุทธาเรานึกถึงคนนึกไปมันก็ผ่านที่เราไปโอ้มันเป็นที่ธรรมดาใช่ไหมตุ มันเป็นการปรับท่าให้คนด้วยปรับกรรมเกี่ยวกับเรื่องของโลกของวิญญาณด้วยวิญญาณที่รบกวนอันนั้นรบกวนมนุษย์ทั้งหลายมีปัญหาการเงินจะสวดจักรพรรดิอย่างไรให้ที่คายโอ้ปัญหานี่มีคนถามตั้งแต่นานมาแล้วแหละมีปัญหาการเงินนะฮะก็มันให้ทานบ่อยๆนะอย่าไปทานเยอะบาท2บาทก็ยังดีรวบรวมไปสักเดือน2เดือนสักปี2ปีเนี่ยทำให้น้อยไปแล้วก็โอดีมาใช้ให้หลวงพ่อท่านทำให้แล้วก็อธิษฐานจะสวดมนต์ให้ท่านตลอดชีวิตอุตส่าห์ที่ทำมาแล้วนะอธิษฐานให้ท่านช่วยแล้วก็จะสวดมนต์ตลอดชีวิตโอ้โหหมูหมูเลยตลอดชีวิตเนี่ยนอนที่ไหนก็นั่งโมพุทธายะตื่นขึ้นก็นอนยังไงก็ไม่ได้บอกว่าสวดกี่จบตลอดชีวิตอ่ะโอ้ง่ายง่ายไหมตัวเอาง่ายเออเราไม่ได้บอกว่าหลวงพ่อว่าสวดกี่จบไม่ได้บอกบอกผมจะสวดมนต์ตลอดชีวิตสวดมนต์เราก็ไม่ได้บอกว่าสวดบทไหนบางทีกันนะพุทธังสรณังคาถามิธัมมังสรณังก็แค่นั้นไม่ผิดเลยสวดได้ทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยเอาตัวอย่างก็ได้นะถ้าใครอยากเอาตัวอย่างก็ได้นะ 2-3 ปีมานี้มีอาการเหมือนวิญญาณมาสิงร่างสั่นๆอะไรเนี่ยข้าวในแปลกๆข้างในแปลกๆไม่เป็นตัวของตัวเองจะต้องใช้บารมีหลวงปู่อย่างไงเพื่อให้หายคะก็ไม่ยากหรอกครับเวลาเกิดอาการแล้วนึกถึงท่านถ้านึกไม่ออกก็พกรูปท่านไปด้วยหรือกับห้อยพระเนี่ยพอมีอาการก็จิตอยู่ที่พระทันทีเลยนะพอจิตเราอยู่ที่พระนี่อะไรก็เข้าไม่ได้พอถ้าอยู่กับพระเข้าไม่ได้ครับไม่มีช่องว่างให้เข้าก็จิตอยู่กับพระก็เลยต้องติดพระอยู่ตลอดใช่มีคนที่รับขันไปให้หลวงพ่อท่านเขาไม่อยากให้วิญญาณเข้าหลวงพ่อไม่ได้แก้อะไรเลยท่านบอกเองนึกถึงหลวงปู่ทวดเวลาเองมีอาการหรือไม่เองก็นึกถึงข้าหรือไม่ก็หลวงปู่ทวดเองนึกให้บ่อยพอมีอาการเองนึกเลยหายคำถามต่อไปครับคำถามต่อมาร่างทรงเตือนให้ระวังอุบัติเหตุในการเดินทางฟังแล้วรู้สึกเฉยๆแบบนี้ถูกไหมคะเพราะคิดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาก็ถูกแล้วหลวงพ่ออยู่ข้างหน้าหลวงพ่ออยู่ข้างหน้าผมนะครับอยู่ข้างหน้าหนูนะมีอะไรหลวงพ่อประทับไว้ก่อนลุงตาใช้มาแล้วนะจริงสมัยบวชเดินทุดงหลวงพ่ออยู่ข้างหน้าผมนะครับหลวงพ่อนะไม่มีอันตรายผมอยู่ข้างหลังหรือไม่ก็หลวงพ่ออยู่บนหัวผมครับหรือไม่อยู่ซ้ายมั่งอยู่ขวามั่งจักรพรรดิอยู่ตรงหัวไม่มีอันตรายสวดแล้วเวียนหัวต้องหยุดแล้วสวดในใจแล้วนึกว่าตัวเองส่งเครื่องจักรพรรดิถึงดีขึ้นแบบนี้เป็นเพราะอะไรดีฮะเนี่ยฉลาดนะเนี่ยฉลาดมากฮะเพราะว่าจักรพรรดิเนี่ยคือพุทธะนะจักรพรรดิคือพุทธะนะอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดีตองค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าไม่มีองค์ไหนไม่เกิดเป็นจักรพรรดิเพราะนั้นเพิ่มไปทุกวันมันไม่ใช่ของใครด้วยที่เราตาว่านะตำแหน่งพระเจ้าตำแหน่งพระประเจกหรือพระโพธิสัตว์ห
หรือพระอรหันต์ไม่ใช่ของใครของมนุษย์เนี่ยพระเจ้าองค์ปัจจุบันถ้าไม่บวชก็เป็นจักรพรรดิพอท่านเสียชีวิตแล้วสมบัตินั้นก็กลับไปที่เดิมเทวดารักษาอยู่เพราะนั้นนึกถึงจักรพรรดิกำลังมากแค่ไหนล่ะลองนึกดูเลยหลวงตาเคยทดลองมานะเนี่ยแต่ว่าหยุดทดลองนะเพราะว่าไม่มีเวลาช่วงหลังนี่มีเวลาไปสวดมนต์เกือบทุกเดือนไม่ได้มีเวลาสวดมนต์เนี่ยบทหลวงปู่นะจิตอยู่กับท่านจิตอยู่จักรพรรดิไตรสรณคมอยู่กับพระเนี่ยอันดับแรกก็คือคิดอะไรไปอย่างนั้นจิตเราเป็นทิพย์สมองเพราะนั้นถ้าเราจิตเราอยู่กับจักรพรรดิหรือไตรสรณคมเนี่ยจิตเราก็มีทิพย์พยัญชนะอำนาจของความเป็นทิพย์เวลานึกอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นเวลาใครมาเนี่ยเดินมาโน่นน่ะเรารู้เรารถจอดปั๊บเรานึกฟึ๊บไปเนี่ยเขาจะเห็นเรานะเห็นแวบๆเราพอเขาเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยอ้าวเมื่อกี้ยังเห็นอยู่โน่นประมาณเนี้ยเนี่ยสายใหญ่ของจิตกับจักรพรรดิกับใจสนานาคมท่านบอกมันพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ทุกเรื่องนะพูดในศาสนานี่ท่านบอกถ้าเองฝึกจริงเองก็ได้จริงจริงๆนะสมัยหลวงตาอยู่ที่ถ้ำนะทดลองมาหมดแล้วล่ะแต่ตอนนี้ไม่ทดลองเนี้ยส่วนเล่าดีไหมส่วนเล่าเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยก็อยู่มันอยู่วิเวกอยู่เวลาคนไปนานๆจะมีสักคนอะไรประมาณเนี้ยเราก็สามารถจะทดลองได้แต่เดี๋ยวนี้เมืองถ้ำเมืองหน้าเนี่ยมันเป็นชุมชนใหญ่มันสวดมนต์นะไม่ได้ฝึกต่อประมาณนั้นท่านบอกว่าถ้าเองฝึกต่อไปเนี่ยเวลาเองนึกไปเนี่ยพิธีกรรมอะไรก็ตามนะถ้าเขานิมนต์เองไปเนี่ยเองเพียงแต่นึกไปเนี่ยเองก็ต้องไปนะนี่เรื่องจริงนะจริงๆพิสูจน์ได้ด้วยนะท่านบอกพุทธศาสนาพิสูจน์ได้ทุกเรื่องนะเท่านั้นน่าฝึกตอนที่บวชตอนที่กาจะบวชนะเคยถามท่านว่าอยากมีฤทธิ์หลวงพ่อผมอยากมีฤทธิ์นะจะทำยังไงท่านบอกเข้าว่าเข้าเองฝึกมีฤทธิ์เองฝึกได้ต้องใช้เวลาท่านบอกเพราะมันต้องฝึกหลายอย่างนักศีลทั้งหมดนะท่านบอกแล้วก็ฝึกกรรมฐานทั้งหมดนะแต่นี้ถ้าเองสวดจักรพรรดิเนี่ยหรือไตรสรณคมวนเวียนอยู่แถวนี้นะเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อใดเองก็เป็นจิตเป็นทิพย์เนี่ยเองรู้หรือเปล่าว่าจักรพรรดิคือผู้มีบุญญาฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์เพราะนั้นเองคิดอะไรมันต้องเป็นอย่างนั้นเองพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นและเองนึกจะไปไหนคนก็เห็นอย่างนี้ประมาณนี้แหละนี่มันเป็นผลพลอยได้ที่เราฝึกเนี่ยผลพลอยได้เฉยๆนะมันเป็นผลพลอยได้เฉยๆจุดใหญ่ๆก็คือเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดจุดใหญ่ๆคือเตรียมตัวรับเรื่องราวของโลกจุดใหญ่ๆคือการอบรมชีวิตจุดใหญ่ๆคือโรคระบาดมันต้องระวังมันต้องป้องกันมันต้องกินยาใช้การสวดมนต์ภาวนารักษาโรคงั้นเวลาปวดหัวปวดท้องเนี่ยมันจะไปกินยาใช้การกินน้ำใช้การสวดมนต์แล้วมานอนใช้การปรับเอาบุญเอากำลังจักรพรรดิเอากำลังหลวงพ่อไปปรับท่ามันก็จะหายประมาณนั่นแหละคือจุดใหญ่นะคำถามสุดท้ายนะครับจะพาแม่ไปวัดแต่จำทางไม่ได้พอเช้าตื่นนอนนึกในใจว่าวัดถ้ำไปทางไหนอยู่ดีๆก็มีภาพทางไปวัดผุดขึ้นมาเกิดมันเกิดได้อย่างไรใครมาบอกอ้าวรู้หรือเปล่าว่าถ้ำเมืองนะเป็นศูนย์รวมของโลกวิญญาณ
ลูกวิญญาณอพยพไปเยอะอยู่เยอะนะถ้าเมืองนาคมันเป็นของหลวงพ่อนะพุทธพรหมปัญโยนามุลกดูนามุเลกดูแล้วก็ทำเมืองนาคใช่ไหมพอลองคิดดูว่าหลวงพ่อองค์เดียวนะบริวารท่านเท่าไหร่นะบริวารท่านเท่าไหร่เรานึกถึงท่านนึกว่าท่านจะมาเหรอบริวารท่านนั้นบริวารท่านอยู่ที่ไหนรู้ป่ะมากที่สุดอยู่ที่เทวดายุคนี้นะเทวดามากไม่ใช่มากปกติถ้าใครขึ้นไปดูแล้วก็จะรู้ว่ายุคนี้มากขนาดไหนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาไม่ลงมาเขารอพระเจ้าองค์ข้างหน้าเพราะไม่กี่วันเนี่ยเพราะนั้นมันมากสุดลูกหูลูกตาเลยยิ่งยาวดึงดาวดึงเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยชั้นดาวดึงไงเยอะมากเยอะกว่าทุกชั้นด้วยเพราะเป็นชั้นที่คนชอบไปชั้นที่มีความเพลิดเพลินประมาณนั้นเพราะนั้นเวลาคิดถึงท่านนะคนที่เกี่ยวข้องนั้นจะเยอะแยะไปเพราะนั้นสิ่งที่เราไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกอย่างที่เขาจะพูดขึ้นมาเองเอามีอะไรมีอีกคำถามหนึ่งตายอยู่ต่างประเทศครับจะสวดจักรพรรดิอย่างไรให้วิญญาณศาสนาอื่นมาร่วมสวดกับเราสวดที่ไหนมันก็มาที่นั่นนะรู้มีคนที่ไหนมีวิญญาณที่นั่นเพราะวิญญาณมันไปจากคนไม่ว่าศาสนาไหนไม่ว่าประเทศไหนทั้งนั้นสื่อสารกันได้พูดกันได้ทุกประเทศ3โลกธาตุมีภาษาเดียวกันหมดคือภาษาใจถ้าเองตายเองจะรู้ว่าภาษาใจมันเป็นยังไงประมาณนั้นแหละคือเวลาจะติดต่อวิญญาณก็คือทางจิตอย่างเงี้ยถูกก็เหมือนเราคุยกับหลวงพ่อนั่นแหละคุยกับภาพท่านน่ะท่านเรียกว่าโทรจิตนะคือนึกไปนั่นแหละคนที่กราบพระท่านกราบท่านบ่อยๆทุกเช้าทุกเย็นนะคุยกับท่านทุกเรื่องได้นะเวลาคุยมองภาพท่านแล้วก็ถามท่านหลวงพ่อวันนี้ผัวหนูไปไหนมันจะมีความรู้สึกเลยว่าวันนี้มันไม่กลับบ้านแล้วมันไปไหนหลวงพ่อมันไปเที่ยวกับเพื่อนมันมันจะมีความรู้สึกหรือเราถามเองตอบเองมันมาก็โทรแล้วถามมาเดี๋ยวมันไปไหนมาก็จะไม่บอกกันดีเพราะอนาคตนะข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมอนาคตถ้าจริงก็คือจริงถ้าไม่จริงก็คือเป็นที่เราท่านให้ฝึกกับท่านเนี่ยให้ฝึกดูอนาคตข้างหน้าเรื่องราวของเราเนี่ยแม่นที่สุดเลยเป็นญาติเป็นพ่อแม่เป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยถามท่านเลยเข้าห้องพระมองลูกหลวงปู่เนี่ยถามได้หลวงพ่อพรุ่งนี้หนูจะโดนหัวหน้าด่าไหมประมาณนั้นก็ถามได้ถามได้ทุกเรื่องนะพรุ่งนี้หนูจะได้กินอะไรนะมันจะมีความรู้สึกพรุ่งนี้เองต้องกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมมันก็เป็นถ้ามันเป็นอย่างที่ท่านคือเราโทรจิตกับท่านเนี่ยมันสนุกมากกว่าดูโทรศัพท์อีกในอนาคตโทรศัพท์เนี่ยจริงเลยนะไม่หยิบจะหยิบก็ต่อเมื่อเอามาโทรศัพท์กันเองมันจะมานั่งคุยกับหลวงพ่อเนี่ยทั้งวันนะมันในว่างกลางคืนมันก็นั่งคุยกับหลวงพ่อทั้งวันจริงในเรื่องจริงเลยครับแล้วก็เพลินด้วยคุยได้ทุกเรื่องฝนจะตกท่านก็ยังรู้เลยหลวงพ่อพรุ่งนี้ฝนตกไหมเนี่ยท่านบอกว่าตกแล้วดูในพรุ่งนี้ถ้ามันเป็นจริงโอ้โหสุดยอดเลยคุยไม่เลิกเลยตอนนี้คุยไม่เลิกเลยขออย่างเดียวนะบอกก่อนอย่าไปถามเรื่องหวยนะถ้าถามเรื่องหวยแล้วท่านจะไม่ตอบเรื่องอะไรทั้งสิ้นหลายวันด้วยต้องหายใจลึกๆก่อนอย่าไปถามเลยขออย่างเดียวท่านหลวงพ่อขอโชคโน้หน่อยตอนนี้ลำบากนะเดือนหน้าเนี่ยรายรับรายจ่ายไม่ถึงกันนะหลวงพ่อเพราะนั้นยังไงหนูก็สวดมนต์ประจำอยู่แล้วเนี่ยหนูมีประโยชน์นะวันนั้นผ
ผมมีประโยชน์นะครับประมาณนี้ถืออ้อนท่านหน่อยประมาณนั้นคุยกับท่านประจำเนี่ยยังไงที่ถามว่าความเดือดร้อนเรื่องสตังค์เนี่ยเรื่องเล็กหรอกผมบอกถ้าเองสวดมนต์นะเรื่องเล็กเรื่องเงินจริงนะถ้าไม่จริงก็ลองดูครับเนี่ยงวดนี้ลองดูได้เลยวันหน้าพรุ่งนี้มะรืนเนี่ยครับกลับไปได้ถามท่านเลยผมกลับไปผมอ้อนหลวงปู่ทุกวันเลยใช่เพราะว่าสร้างองค์ใหญ่มากเลยท่านปู่เราลูกชายติดเพื่อนไม่เชื่อฟังเราจะต้องทำยังไงโอ้ยากนะก็บอกวิธีเดียวคือวิญญาณวิญญาณแถวนั้นให้เขาดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือลูกหน่อยแต่ถ้าสวดมนต์ให้เขาประจำสวดมนต์ทุกครั้งการให้เขามาสวดทุกครั้งตลอดชีวิตนะอย่าให้ลูกสวดมนต์ได้เรียนรู้ศาสตร์หลวงปู่จะต้องเริ่มยังไงคะมันจะไปยากอะไรบอกว่าสวดมนต์ดิเดี๋ยวจะสัมผัสวิญญาณได้ก็อยากเห็นผีไหมล่ะมาบอกอย่างนี้เลยนะใช่แต่เดี๋ยวบอกไม่อยากกลัวผีกลัวผีถ้าเองเห็นแล้วจะไม่กลัวผีกลัวผีไปจากคนก็บอกมาดิคนมันตายเป็นผีไงแล้วไปกลัวมันทำไมล่ะเมื่อกลัวคนไม่ดีกว่าเหรอไม่กลัวผีอีก2นาทีนะครับธุรกิจของพ่อแม่ขาดทุนมาตลอด30ปีเป็นหนี้สินมากมายแล้วพ่อแม่จะได้รับช่วงกิจการต่อหนูควรทำอย่างไรดีคะโอ้ลำบากอ๋อเขาบอกว่าคือเขาจะรับช่วงกิจกรรมกับพ่อแม่คือรับหนี้ต่อหนูจะทำยังไงดีคะไม่ยากเลยนะเนี่ยลูกหลวงปู่เนี่ยสำคัญที่สุดพยายามถามท่านบ่อยๆไม่ต้องไปถามหมอดูไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นนี่ตามที่ท่านบอกหลวงตาไว้สมัยฝึกกับท่านเองถามข้าได้ทุกเรื่องทั้งโลกและธรรมเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็ตามเองพยายามหายใจลึกๆแล้วอารมณ์สบายแผ่ไปก่อนแล้วก็ถามท่านหลวงพ่อฮะธุรกิจหนูเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความรู้สึกมันจะบอกเองว่าจะทำยังไงจะเป็นงานจะเป็นธุรกิจจะเป็นการค้าการขายอะไรก็ตามมาชีวิตเองเนี่ยเองอย่าห่างจากข้าท่านบอกเพราะนั้นหลวงตาจะมีรูปท่านหลวงพ่อไว้เต็มห้องเลยเวลามีปัญหาอะไรหลวงพ่อพรุ่งนี้หัวหน้ามันจะด่าผมไหมเนี่ยประมาณนี้พรุ่งนี้ผมจะไปไหนอะไรพวกนี้เรื่องเด็กๆเรื่องเล็กๆหน่อยธุรกิจอย่างเนี้ยเอาลูกท่านไปแล้วก็คุยกับท่านบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนนอนตื่นนอนเนี่ยต้องถวายชีวิตแล้วก็มองภาพท่านทุกวันทำทุกวันก่อนนอนก็ถวายชีวิตแล้วก็กราบตื่นนอนก็ถวายชีวิตแล้วก็กราบแล้วก็ค่อยๆคุยกับท่านไปเรื่อยๆนะท่านเป็นที่ปรึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมนะรู้ไปหมดนะอยากรู้อะไรก็ถามท่านนะมันเป็นความรู้สึกนะมันเป็นความรู้สึกไอ้ที่หลวงตาพูดเนี่ยคนเขาทำเยอะแยะนะเพราะท่านไม่มีใครมาสวดมนต์หรอกไม่มีใครมาสวดถ้าสวดแล้วไม่มีประโยชน์เขาไม่สวดนะท่านบอกเองสวดมนต์มันต้องมีประโยชน์เนี่ยใช่ไหมเออก็เอาประโยชน์ของการสวดมนต์เนี่ยมาเป็นการดำรงชีวิตท่านว่าในอนาคตเองแก่เองก็ไม่มีประโยชน์เองเป็นคนประโยชน์เองก็ได้บุญข้าก็ได้บุญกับเองนั่นแหละท่านว่าได้บุญกับเองนั่นแหละเพราะเองเป็นผู้มีประโยชน์นะประมาณนั้นแหละเนี่ยอาชีพถามที่ในถามดีมากนะถามดีมากนะเพราะนั้นเอาลูกหลวงปู่ไปตั้งไว้อย่าไปเอาลูกยิ้มนะฮะเอาลูกพอดีอย่าไปยิ้มเอาลูกยิ้มเดี๋ยวว่าเราจะเห็นท่านยิ้มตลอดถ้าลูกท่านไม่ยิ้มในบางวันนะท่านก็จะยิ้มบางวันท่านก็หน้าไม่ยิ้มบางวันท่านก็หน้าบึ้งนั่นคือระวังชีวิตประจำวันจะโดนหัวด่ามันจะเดินลูกบ่นมันจะโดนที่ทำงานอะไรประบังเนี่ยต้องระวังนะระวังต้องแผ่
ต้องแผ่หมายถึงว่าแผ่ให้ที่ทำงานแผ่ให้สถานที่เกี่ยวข้องกับเรามันจะหนักเป็นเบาเนี่ยมันมีประโยชน์นะถ้ายังมีประโยชน์ไม่บอกนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้บอกมานานแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยเพิ่งลืมไปเนี่ยเพิ่งมีคนถามนี่เนี่ยเอาได้เวลาครับได้เวลาหายใจเข้าลึกๆเรื่องลมหายใจเหมือนกันห้ามทิ้งอีกเวลาสวดมนต์เวลาทำอะไรใจหัวหายใจก่อนเวลาผัวด่าหายใจก่อนวืดเข้าไปมันจะไม่สวนละเพราะหายใจเนี่ยเป็นตัวเบรกอย่างดีเลยเวลาลูกรำคาญลูกหายใจก่อนรำคาญผัวรำคาญที่รำคาญอะไรหายใจก่อนมันจะเบรกปุ๊บเลยถ้างานบางคนนี่สวนเลยนะนะเกิดกรรมถ้าสวนในกรรมดีก็ดีบนกรรมไม่ดีก็คือไม่ดีไอ้ตัวนี้คือตัวเบรกนะลมเนี่ยอย่าลองทำดูเราต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนการดำรงชีวิตเปลี่ยนเผ่าพันธุ์เปลี่ยนการเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าเราจะไม่เกิดอะไรทั้งหมดเองมีกำลังเองก็ไม่เกิดดีที่สุดแล้วคุณพระพุทธาเกินกว่าอยากหาไหนพระสุทธาที่กว้างไกลยังไม่เท่าภาวนารวมทานศีลความทุกข์ความเศร้าวัฏฏะสงสารพระพุทธพระธรรมท่านสั่งสอน